ฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราก็มาดูเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับในวันปีใหม่ที่เขาเอาเรือมาดูพุที่แม่น้ำเจ้าพระยากันว่ามีเรือรูปแบบไหนสไตล์ไหนบ้างนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่ประมาณทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวเตรียมจะออกไปดูพุแล้วเราไปดูเรือของชาวบ้านกันดีกว่าว่าน่าสนใจเป็นเรือไทยเรือนอกเรือเทศแบบไหนกันบ้างเอาล่ะครับเรือออกมาแล้วรีวิวลำแรกเลยก็คือคาตามารานนะครับ i8 ของเราจอดอยู่ที่ท่าสะพานพระนั่ง9นี่เองแล้วก็กัปตันโตโต้เอาเรือมารินดา9ออกนะครับวันนี้เราไปดูเรือของชาวบ้านกันว่าเรือชาวบ้านที่อยู่ในเจ้าพระยาเนี่ยเขาใช้เรืออะไรไปดูพลุกันบ้างนะฮะเอาล่ะตอนนี้อยู่ตรงข้ามท่าน้ำนนนะฮะก็มีงานกันใหญ่ยิ่งใหญ่เลยอันนี้ของพี่บอล นะครับที่จอดเรือของพี่บอลเรือที่จอดอยู่2ลำนั่นก็เป็นเรือนี่สูงๆๆเป็นท่าเรือพี่บอล นะฮะใช่นี่ครับเรือลำที่2ที่วันนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าเจ้าพระยานะครับก็เป็นเรือยอชต์ส่วนบุคคลที่ส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเรือเขาก็จะเอามารับทัวร์รับลูกค้าต่างๆแต่ลำนี้คิดว่านี่ครับอีกลำหนึ่งนะฮะกับลำมาไฟบริดนะฮะสะพานพระราม5ไปมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันดีกว่าไปดูเรือชาวบ้านกันดีกว่าอันนี้ของน้องฟุ๊กนะครับคณะยอชต์ของเจ้าพระยานี่ก็น่าจะเตรียมออกไปรับลูกค้าเหมือนกันในวันนี้สะพานกรุงธนถึงแล้วนะครับอันนี้คือสะพานที่เตี้ยที่สุดแล้วนะของที่เจ้าพระยาเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาวัดดูว่ามันจะห่างกับของเราเยอะไหมตอนนี้น้ำขึ้นสุดนะยังไม่บวกน้ำท่วมสะพานกรุงธนเนี่ยเฉี่ยวไหมโอ้โหโต้50เซนไม่รอดแน่เลยว่าเรือคุณเอ๋เนี่ยว่าแล้ว50เซนน่ะสะพานพระราม8ของเราดูสิเขาจัดเขาทำแสงสีเสียงซะเวอร์วังอลังการนี่ครับแซกดอแซกดอที่ในนี้รุ่นเล็กนะครับน่ารักดีเนี่ยสวยเชียวนะเจ้าพระยาเรือเจ้าพระยาส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ครับประดับไฟให้สวยงามนะครับลิเวอร์ไซด์นี่เป็นเจ้าแรกๆนะเรียกว่าเจ้าแรกๆในกรุงเทพเลยที่ทำเรือล่องเนี่ยนี่ครับเป็นเรือลิเวอร์ไซด์ของโรงแรมลิเวอร์ไซด์นะครับเจ้าท่าจ้าอันนี้เรือพี่วีนะจ้าไฮบริดแคทที่พี่หน่งผลิตอันนู้นเจ้าท่า2ลำวิ่งไปแล้วเรือพี่วีรับลูกค้าแล้วบิ๊กโบ๊ทบิ๊กโบ๊ทเจอเรือเยอะเลยนะครับสวัสดีครับนี่ไงที่เราเจอที่ริเวอร์เดลนี่นะครับเรือพังทูนก็แซงเราไปก็ทำทัวร์กันนะฮะว่ารับลูกค้าอะไรของเขาไปนี่เขารับลูกค้าแล้วนะครับเขารับลูกค้าเขาก็เอาไปดูพลุไปดูทริปต่างๆโอ้ยเหลือเขาหรูมากเลยอ่ะอ
เนี่ยครับวันนี้ดิวที่ท่ามหาราชจะมีคนมาขึ้นเรือหลายลำเลยได้เวลารับลูกค้าแล้วนะครับที่ท่าก็มีพี่เอมารีนรอเราอยู่นะฮะเดี๋ยวซูมก่อนนี่พี่เอมารีนนี่ฮะ เราเป็นพันธมิตรที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยนะฮะอันนี้เป็นเรือกรมเจ้าท่านะครับอันนี้คือเรือที่ใหม่ที่สุดของเจ้าพระยานะครับเริ่มไปไอคอนสยามแล้วนะครับเรียบร้อยครับจุดพลุเสร็จแล้วเราเป็นต้นหนเลยเนี่ยนี่เรือเดินมากันแล้วจบแล้วครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมกับโตโต้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับ